สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดป่ากัลยาณมิตรครับที่อำเภอท่าตูมครับจังหวัดสุรินทร์พอดีเรากำลังจะเดินทางไปดูการจุดบั้งไฟนะครับที่ตำบลบัวโคกนะครับก็เลยเห็นปลายยอดของพระอุโบสถนะครับก็เลยแวะมาถ่ายทอดบรรยากาศนะครับให้ FC ที่ชมนะครับนี่คือพระอุโบสถนะครับผมสังเกตได้ตอนแรกนึกว่าเป็นศาลานะครับนี่ต้องเป็นพระอุโบสถเพราะว่ามีจุดฐานตั้งลูกนิมิตนะครับคุณผู้ชม นี่คือวัดนะครับที่เรียกว่าสงบร่มรื่นมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นศาลาปฏิคมตรงนี้วัดป่ากัลยาณมิตรเป็นศาลาไม้นะครับแล้วก็พระอุโบสถก็เป็นไม้นะครับโอ้เสาไม้แล้วก็เป็นรูปเทวดาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยมีนกยูงด้วยครับคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนครับผมเสาไม้ใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมนี่แหละครับโอ้แล้วก็มีองค์พระพุทธรูปโอ้งามมากๆครับว้าวสาธุครับคุณผู้ชมสาธุครับสะอาดนะครับบรรยากาศโอ้โถงครับเย็นครับมีความรู้สึกเย็นครับเข้ามาข้างในก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่วัดป่ากัลยาณมิตรนะครับที่ท่าตูมครับฝากให้ FC ได้มาทำบุญนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวสงบร่มเย็นเดี๋ยวผมมองเห็นช้างเดี๋ยวจะพาไปดูช้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูช้างนะครับก่อนอื่นก็ถ่ายทอดบรรยากาศโอ้อันนี้คือนกยูงครับคุณผู้ชมเนี่ยครับที่วัดมีนกยูงด้วยนี่ครับบรรยากาศด้านนอกเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นยางต้นไม้ต้นยางนาเป็นต้นพยุงครับเรามาเจอแอดมินผีหลงสุรินทร์ด้วยนี่ครับมาได้ไงครับหลงมาหรือเปล่าครับหลงมาสุรินทร์นี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศด้านนอกนะครับมีห้องน้ำเรียบร้อยนะครับสะอาดมากบรรยากาศในวัดนะครับร่มรื่นเหมาะแก่การมาทำสมาธินะครับเนี่ยผมมองเห็นช้างครับคุณผู้ชมนี่เลยครับช้างที่วัดป่ากัลยาณมิตรครับหนึ่งเชือกได้เวลาสมควรเดี๋ยวเราจะไปจุดดูจุดบั้งไฟแล้วนะครับที่บัวโคกนะครับน่าจะอีกประมาณสัก3กิโลเมตรถึงนะครับนะก็ฝากไว้วัดป่ากัลยาณมิตรนะครับที่ท่าตูมนะครับเดี๋ยวเราไปละนะแอดมินหลงสุรินไปละจะกลับบ้านถูกหรือเปล่าว่าหลงอยู่สุรินนี่แหละคุณนะครับ FC ที่ติดตามในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับเอาคุณจะกลับสุรินทร์ถูกหรือเปล่าครับ
ไม่มีรถกลับครับคุณหลงเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวโบกรถกลับไปมาเรายังเข้ามาข้างหลังครับเข้ามาข้างหลังวัดถ้าไม่หลงก็ไม่ใช่ใช่ครับถ้าไม่หลงก็คงไม่ใช่ครับนี่โบสถ์ไม้ครับคุณผู้ชมโอ้ศาลาไม้นะครับศาลาไม้ทั้งหลังนะครับเป็นโครงสร้างไปแล้วครับเนี่ยศาลาไม้ทั้งหลังเลยถ้าตูมบ้านเรานี่สุรินทร์ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับไปแล้วเดี๋ยวไปดูจุดบั้งไฟไม่ทัน